เทศอบรมพระวันที่14เมษายน2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เผ็ดร้อนมากปลุกใจดีมากกันนี้เฉพาะเทศคนภาคอีสานแม้จะจนแต่ก็พอมีความสุขทางใจอยู่บ้างเพราะไร่นารั้วสวนเป็นของตัวส่วนภาคอื่นโดยมากเป็นลูกจ้างเช่านาเขาทำเทศเรื่องความทุกข์ของโลกเต็มไปหมดผู้หญิงมักมีความคับแคบมองกันในแง่ร้ายพระเป็นเนื้อนาบุญของโลกแต่กลับเป็นยักษ์ของโลกคอยแต่จะกัดตับกัดปอดเอาห้าเอาสิบกับเขาและพูดเรื่องเขาว่าเราดุพระมหากษัตริย์พระราชินีว่าเราดุตอนนี้พูดตอบเผ็ดร้อนกันนี้เผ็ดร้อนมากหน้าเอไม่ควรอัดให้สำหรับคฤหัสถ์พูดหน้าบีเกี่ยวกับบุรีตราไก่และให้เอาบาทลงจากเชิงบาทการพูดกันต้องมองในแง่เหตุผลอัตถรรมอย่านำทิฏฐิมานะมาขายต่อหมู่เพื่อนฝูงจะเป็นความเลวมากทีเดียวทั้งหน้าเอและหน้าบีเผ็ดร้อนพอๆกันเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันด้วยกันนี้ห้ามอัดให้คฤหัสถ์เพราะเป็นธรรมเฉพาะพระโดยแท้ทั้งหน้าเอและหน้าบีความทุกข์มันก็เต็มไปหมดมันอยู่ที่ตรงนี้ที่ทำให้สงบก็สงบมันดูตามบ้านนอกของนาระดับที่นี้พอเขาจนก็พูดถึงเรื่องความเป็นเศรษฐีบางทีมีเงินมากมากนั่งเขาสมมติกันนั่นตอนนี้เขาไม่มีแต่ความสบายในใจของเขามีมากอย่างแถวแถวนี้มันติดหนี้ติดสินพลุงพลังนี่ของไม่ค่อยมีนาก็เป็นของตัวรู้สวนเป็นของตัวทำของตัวได้มากนะเป็นของเขาเป็นหนังเขาเองไม่มีใครมาแบ่งมาแยกมาขูดมารีดถ่ายของเขาไปส่วนภาคกลางไม่ได้นะมีแต่อย่างนั้นนะภาคกลางภาคอีสานมีดีส่วนมากเขามีสมบัติเป็นของเขาเป็นเลือกส่วนได้มาก็เป็นของเขาเองเขาไม่ขายจะมาให้สักกี่แสนกี่ล้านเฉพาะอย่างมันต่างด้วยแล้วไม่ขายมาให้ทุนละกี่แสนแปลงละกี่แสนโอ้ยเงินแสนนั้นกินกี่วันวะเนี่ยนานี่กินมาตั้งแต่พ่อกับแม่ไม่เห็นหมดไม่มีเงินแสนเมื่อมีข้าวกินแล้วก็สบายก่อนไม่เดือดร้อนเงินแสนแค่ไม่กี่วันหมดเพราะถึงนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งคงทนถาวรเหมือนนาเนี่ยเขาคิดกระทู้มันเขาต้องมาขายต้องขายข้างนอกแต่ว่างูฉลาดอย่างนี้ส่วนทางภาคกลางรู้สึกจะมีแต่นาเช่าโอ้โหถึงเวลาเขามาตักมาตวงมารีดมาไถแล้วก็ถึงพูดไม่ออกเจ้าของมีเยอะนะภาคกลางนี่มีมากไม่ทำอย่างนั้นไม่ใช่นาเป็นของตัวมีแต่รับจ้างเขาทำทั้งนั้นถึงเวลาเก็บเกี่ยวเป็นดอกเป็นผลเขามาเอาอย่างหน้าตาเฉยเนี่ยเขาเรียกคนกลางคนกลางตอนนี้ขายกดราคาคนกลางซื้อดีติดนี่เขามาข้าวเขียวในนาถูกมากมันใช้ช่างถือรามบ้านช่องกี่ชั้นชั้นหกชั้นมี20กว่าชั้นเองนะบางทีเราจะเข้าใจว่าเขามีเงินมีทองเป็นของเขาแล้วเขามาสร้างโดยไถ่เดียวนั่นเป็นความเข้าใจไปกู้ธนาคารมาโอ้ดอกเบี้ยจบไปเลยจมไปหามาไม่ทันล้มเจ๊งมีเยอะที่ฆ่าตัวตายผูกคอตายเพราะหาไม่ทันมีกันมากมายพอเราเห็นรู้หลานก็ว่าเขาเป็นเจ้าหน้าจากตาเจ้าสมบัติเงินทองถ่ายเดียวมันถูกความจริงนะผมนี่ส่วนมากมีแต่ไปเที่ยวทำงาน
พูดธนาคารเข้ามาเลยไม่ใช่ว่า40ล้าน400ล้านทำงานใหญ่ๆไม่ต้องนะครับพูดธนาคารเขาดีพูดต้องประกันสิหาเขาไม่ได้เขาก็รีบเลยเสร็จแล้วขอความคิดดีนะครับเรื่องวัตถุต่างๆมันเป็นทำลายจิตใจได้เพราะจิตใจเหลือทั้งเถิงใครก็อยากมีหน้ามีตาอยากมีชื่อเสียงจิตที่เสียจิตคุณไปที่ไหนมีคนมีหน้าถือตาถือเป็นความสุขมันชุกอะไรชั่วขนาดขนาดอย่างเขายกแก้วในพิธีนั้นผมดูดูขึ้นที่ไหนเราไม่ดูก็มองคนในนี้ร้ายมันมองตรงนี้ไอ้ผลหน้าความจริงต่างคนต่างยกแก้วขึ้นมาแก้วสุราแก้วอะไรหัวโลกเขาถ่ายพิธียืนยิ้มแย้มแจ่มใสมันจียาประดับร้านต่างมาทำสักคู่ชั่ววินาทีเท่านั้นตอนนั้นทางพูดพูดกันไปทางคุยคุยไปทางคิดถึงเรื่องความลำบากความจำเป็นนั้นก็ขอเกี่ยวกับหน้าที่การงานการเงินนี่หูต้องหมุนไปที่อยู่ในหัวใจคุยก็คุยกันไปนั่นแย่แจ่มใสของคนก็เป็นประดับร้านภายในหุ่นเป็นโคลนเป็นฟืนเป็นไฟโลกหาความเย็นที่ไหนเราคิดให้ละเอียดทั่วถึงสิ่งนี้ไม่งั้นจิตใจไปคล่องไปแล้วจิตใจไปคล่องไปแล้วที่ไหนก็ก่อฟืนก่อไฟให้เจ้าของทำงับไม่ได้ก็ถูกถุงมันลากมันไถไปฉลอกบอกเปิดไปไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวจึงได้เตือนหาอุบายเตือนพูดเกี่ยวกับเรื่องโลกโลกก็เป็นสิ่งที่จิตใจของพระติดอยู่แล้วทำไมจะไม่มาเจริญในให้เข้าใจในสิ่งนี้อย่าหายสงสัยว่ามันเป็นอย่างนั้นโลกน่ะทางร้านที่เรียกว่าโลกนั้นมีผู้ใดพอแสดงรับความเกิดสมบัติเงินทองมากน้อยแล้วได้มาสมหวังก็มีไม่สมหวังก็มีทั้งผู้ที่สมหวังทั้งผู้ไม่สมหวังสิ่งที่พึงหวังอย่างยิ่งก็คือความสุขใครได้ความสุขมาอวดกันบ้างไม่มีมันดะเรื่องความทุกข์เหมือนกันหมดคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดนะคนมีความสุขไม่มีเพราะจิตใจมันวุ่นวายมันเดือดร้อนจุดแห่งความสุขก็อยู่ที่ใจในขณะเดียวกันเมื่อมีความสุขก็ต้องมีทุกข์เป็นผู้แทนสุขอยู่นั้นทับอยู่ในหัวใจใจรับได้ทั้งสุขทั้งทุกข์สุขทุกข์เป็นภายในจิตใจเป็นสิ่งสำคัญมากไม่แสดงให้ใครเห็นง่ายๆแม้จะเผาคุ้มอยู่มันก็ไม่รู้หน้าสีหน้าเขียวหน้าดำหน้าเขียวไปเวลามันเป็นมากๆหรือไม่ดีเป็นโรคเสียใจโรคประสาทเขาว่าบ้าจำย่องบ้าอ่อนๆตอนนั้นบ้าใหญ่เลยเพราะสิ่งนี้พากันพิจารณาให้ถนัดชัดเจนเราจะมีถึงจะไปถ้าเดียวจิตมันติดมันคล้องอยู่อะไรเห็นสำคัญว่าอะไรดีเอามาคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนจิตใจจะได้หายสงสัยอย่าฝืนความจริงให้พิจารณาตามความจริงสิ่งธรรมชาติที่ฝืนความจริงคือกิเลสกิเลสย่อมไม่เป็นข้าศึกต่อความจริงคือธรรมเสมอไปเรามาปฏิบัติธรรมเราต้องฝืนกิเลสเพื่อดำเนินตามธรรมไม่เช่นนั้นไปไม่รอดพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีหลักมีเกณฑ์ให้มีความเข้มแข็งสติกับปัญญาเป็นเจ้าของของใจเป็นผู้บังคับบัญชารักษาจิตใจให้อยู่คงเส้นคงวาคงที่ดีงามในอัตในธรรมไม่มีอันใดเหนือสติปัญญาไปได้สติปัญญาเกิดจับใจแต่เป็นเครื่องรักษาใจได้ดีมากจนถึงขั้นบริสุทธิ์ได้ของข้อสติปัญญาโดยอาศัยความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนนี่เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติตัวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองขออย่าให้เป็นจ
จิตใจเราเนี่ยแบบหลักปักที่ฝ่ายคอยแต่จะล้มเอ็นอยู่เอ็นเท่านั้นเอ็นนี่ไม่มีลมมาแตะมาต้องก็เอ็นนู้นเอ็นนี่อยู่พอลมโชยมานิดหนึ่งล้มตูมล้มตูมล้มลมก็คืออารมณ์นั่นเองอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายผ่านเข้ามาก็ผ่านเข้ามาที่ใจที่กำลังโยกทอนอยู่นั่นเองนอกจากโยกทอนในการเจาะแสวงหาอารมณ์ต่างๆแล้วได้ผลเมื่อได้ผลหลังนั้นเข้ามาทับมันก็ล้มไปเลยสองชั้นสามชั้นโยกก่อนนั้นล้มโยกก่อนนั้นล้มทำใจจิตใจให้เข้มแข็งวันนี้ทำเข้มแข็งอย่างนี้ในขณะนี้ได้ทำความเข้มแข็งต่อจิตใจอย่างนี้ขณะต่อไปก็คือให้เป็นเหมือนขณะนี้นั่นคือผู้คงเส้นคงวาในการรักษาตัวเพราะตัวนั้นจะเลวได้อยู่ทุกขณะถ้าไม่รักษาและจิตจะมีความแน่นหนามั่นคงได้ทุกขณะที่เรารักษานอกเหนือจากนี้ไปไม่ได้เราเป็นเจ้าของของใจใจเป็นสมบัติของเราไม่ปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายหากกิเลสเป็นคุณเป็นประโยชน์ที่เราจะควรได้รับความสุขความเจริญจากมันด้วยแล้วโลกนี้เต็มเพื่อกิเลสนั้นโลกจะไม่มีการบ่นไม่มีความทุกข์ความลำบากเลยหน้าไหนก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสไปด้วยความสุขความเจริญเพราะมีทุกข์มีกิเลสผิดทุกข์ขึ้นมาเพราะมีกิเลสแต่นี่กิเลสมันผิดทุกข์ธรรมะถึงผิดสุขขึ้นมาธรรมะฝ่ายเหตุคือการปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกด้วยความเพียรนี้ท่านเรียกว่าธรรมะฝ่ายเหตุผิดธรรมะให้เป็นฝ่ายผลขึ้นมาคือความสงบสุขเย็นใจเราเป็นนักปฏิบัติเป็นพระอุทิศฐานพระผู้จอมปราชญ์เหนือโลกควรนำสติปัญญามาใช้ให้ครบรอบขอบคิดภายในจิตใจของตนกายเป็นตัวสำคัญเหมือนผู้ต้องหาเนี่ยเหมือนลิงตัวหนึ่งเผลอไม่ได้มีเรามารักษาใจใจเป็นสิ่งประเสริฐเลิศโลกกว่าสิ่งใดในโลกทั้งสายจึงควรรักษาให้ดีขึ้นเลยโดยลำดับลำดับที่มันไม่ดีนี่เพราะว่าสิ่งไม่ดีเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งไม่ดีเข้าไปพัวพันสิ่งไม่ดีเข้าไปเป็นเจ้าของเข้าไปยึดเข้าไปครอบงำจิตแม้จะเป็นของดีโดยหลักธรรมชาติของตนมันก็ดีออกมาไม่ได้เพราะสิ่งที่ชั่วครอบงำปิดบังไว้หมดกิริยาการแสดงออกมีแต่เรื่องของกิเลสออกหน้าออกตาธรรมะหรือความสว่างกระจ่างแจ้งหรือความดีของจิตในหลักธรรมชาติแสดงออกมาไม่ได้เพราะถูกสิ่งเหล่านี้ปิดบังการชำระจิตใจจึงเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติคือพระเราอย่าลืมศาสนาซึ่งเคยแสดงให้ฟังหลายครั้งหลายหนจนทั้งซ้ำซากซากก็พูดไปแต่ความจริงจะซ้ำขนาดไหนก็เถอะเพราะกิเลสอยู่ในหัวใจของเรามันซ้ำซากแค่ไหนกี่กับกี่กรรมมาแล้วเราก็ยังไม่เห็นว่ามันซ้ำซากเวลาจะนำอุบายมาแก้จะเห็นว่าซ้ำซากนั่นก็คือกิเลสหัวเราะเนี่ยให้นำมาปฏิบัติอย่าลืมการดำเนินของศาสดาเขาไม่เกิดความทอดแท้แน่ขึ้นมาให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้ามาเป็นธงใจเพื่อฉุดลากตนจะได้ตะเกียบตะกาไปตามปฏิปทาของท่านแม้ไม่ได้ต่างท่านทุกข์ก็เบียดก็ยังได้แบบสิทธิ์มีครูจะไม่ล่มจมโดยถ่ายเดียวโดยไม่มองดูครูเลยสังฆังสันนังกฉามิก็เหมือนกันท่านเป็นผู้มีกิเลสเต็มหัวใจเหมือนกันกับเราแล้วเราท่านท่านนี้แหละไม่ใช่เป็นผู้วิเศษวิโสที่โสออกมาแต่กำเนิดเกิดในสกุลพระชามหากษัตริย์โดยไถ่เดียวนั่นเป็นเรื่องสมความสมมุติหนึ่งกิเลสมันมีอยู่ภายในจิตใจเต็มอย่างนี้ด้วยกันการชำระกิเลสไม่ว่ากิเลสประเภทใดไม่ว่าอยู่ในหัวใจใดต้องพยายามตะเกียกตะกายเต็มพระสิกำลังความสามารถเท่าที่กิเลสแต่ละประเภทประเภทจะดุดรอไปความเข้มแข็งความสาพยายามต้องเหนือกิเลสประเภทนั้นเสมอสติปัญญาที่จะนำมาแก้ไขต้องเหนือนั้นเสมอเหนือกิเลสเสมอกิเลสแต่ละประเภทจึงจะดุดรอยไปเพราะเครื่องแก้เหนือมันเครื่องปราบปรามเหนือมันไปโดยลำดับตั้งแต่ขั้นยากกิเลสอย่างยากกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดมัชฌิมาปฏิปทาการประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสด้วยเครื่องมือ
สติปัญญาก็ต้องให้ทันกันไปโดยลำดับลำดับเราอย่าไปคิดท้อถอยการปฏิบัติมาตั้งแต่วันบวชมาถึงวันนี้เป็นขนาดนี้แล้วจะปฏิบัติต่อไปข้างหน้านี้จะเป็นยังไงนี่คือที่เรื่องอดีตอนาคตมาเพื่อทับถมปิดทางตัวเองให้เดินไม่ก้าวไม่ออกนะเวลาเราบวชเราพอใจที่บวชเราถึงได้บวชบวชแล้วเราพอใจปฏิบัติกำจัดกิเลสด้วยความเปลี่ยนของเราเราพอใจเราพอใจมาตั้งแต่ครั้งแรกมาแบบนี้เราจะเสื่อมซามเราจะอ่อนแอไปไหนทางนี้เป็นทางเพื่อความหลุดพ้นทางนี้เป็นทางเพื่อให้ความสุขความเจริญแก่เราอยู่โดยแท้ทางกิเลสเราได้เคยเดินตามมันมาแล้วมีแต่มืดดำกำตาความทุกข์ความลำบากทั้งร่างกายและจิตใจหาความสุขความเจริญไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าแสดงว่าโทษของมันมีกี่ประเภทเนี่ยเราก็ทราบแล้วมันมีโทษทุกประเภทบรรดากิเลสไม่ใช่คุณเลยคุณตั้งแต่ทำเท่านั้นทำปรากฏขึ้นมาเพราะเป็นคุณเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นจึงผิดขึ้นมาให้ได้เต็มมากเต็มหมายหน้าที่การงานอะไรไม่มีเลยบิณฑบาตตอนช้าก็เต็มบาทมาเขาพร้อมเสมอที่จะสนับสนุนบำรุงรักษาด้วยวัตถุปัจจัยทายทานต่างๆสำหรับผู้ปฏิบัติไม่อดตายภาระเขารับหมดกีวรเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็เต็มอย่างเห็นกันนี้นี่แหละวางแจกทานไปวัดนั้นวัดนี้อยู่ตลอดมาบิณฑบาตก็เต็มบาทนอกจากเต็มบาทแล้วยังตามมาส่งมาเสียอีกร่มบาทหรือว่าไม่ชนะจะกินเนี่ยเวลาชนะที่อยู่ที่อาศัยก็เห็นอยู่แล้วนี่พอเป็นพอไปได้ห้ามเอาไว้ไม่เขาสร้างมากเกินความจำเป็นเราเป็นผู้รักษาขอบเขตเหล่านี้ตลอดถึงพระเนรเป็นความเหมาะสมขนาดไหนเราได้คิดเต็มที่กำลังความสามารถของเราแล้วเรารับตามความเหมาะสมที่เห็นว่าเหมาะแล้วพระขนาดนี้อยู่ด้วยกันเป็นพระสุขมากกว่านั้นจะเลอะเทอะเฟ้อไปหมดไม่ดีนี่คิดแล้วความเมตตาต้องการเมตตาต้องการโดยทั่วกันการรับไว้เพื่ออบรมสั่งสอนในช่วงการช่วงเวลานั้นเรารับเสมอเราสั่งสอนเสมอเมตตาเสมอแต่การที่จะให้อยู่ด้วยกันตามปัจจัยสายของผู้มาตามความต้องการของผู้มาเสียทุกรูปทุกนามนั้นมันเกินยิ่งสายของผู้รับไว้ที่จะอบรมให้เป็นประโยชน์ใจหลังมันอาจจะพลิกไปกลมข้ามไปเลอะเทอะไปหมดเลยดูไม่ได้ก็ได้นี่เรารักษาอย่างนี้แหละการปกครองไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นสิ่งสำคัญมากแม้แต่ภายในครัวเราก็ยังต้องได้เข้มงวดกดขันอยู่ทั้งที่เราอยู่นี่บางครั้งบางคราวก็ยังได้เข้มงวดกดขันได้ตุกคนนี้นะพวกมาอยู่สั่งให้อยู่กุฏิหนึ่งพลิกไปอยู่กุฏิหนึ่งนี่เราไล่กลับคืนเลยหินยามาหึงมาหวงไว้กุฏินั้นกุฏินี้นะอยู่หลังนั้นก็อยู่หลังนี้ก็อยู่ไม่ได้ครับคืนไปเดี๋ยวนี้น้อยมีคนอยู่อยู่ไม่อยู่ก็ตามการปกครองเป็นของสำคัญเราเป็นคนสั่งเองก็แท้มาเปลี่ยนแปลงได้หรือเราไม่สั่งให้เปลี่ยนด้วยเหตุผลกลไกอะไรเลยนี่เราก็ทำเพราะการปกครองเป็นของสำคัญเป็นกฎเป็นระเบียบอันตายตัวที่เห็นว่าถูกต้องงามแล้วต้องให้เป็นกดเป็นระเบียบเป็นตายตัวอยู่เช่นนั้นถ้าทำไปต่อไปมันก็เลยจะเคยแต่นิสัยอย่างผู้หญิงด้วยนะมีความคับแคบมากมองกันก็มักจะมองในแง่ร้ายความคับแคบมากมันต้องลำบากในการปกครองด้วยเหตุนี้เราจึงไม่รับมากบางทีรับไว้ก็ถูกทำเป็นเท่านั้นส่วนหนักพระเรามีความหนักแน่นคือผู้ชายผิดกันอยู่มากกับผู้หญิงแต่เราไม่ทำหนีผู้หญิงว่าเป็นคนไม่หนักแน่นโดยถ่ายเดียวส่วนหนักแน่นก็มีส่วนดีก็มากแต่โดยมากมักเป็นอย่างนั้นมีฝ่ายผู้ชายก็เหมือนกันส่วนมีความหนักแน่นดีตามนิสัยของผู้ชายมีหนุ่มมากแต่ที่เร็วกว่าผู้หญิงก็มีไม่น้อยมันยกขึ้นเป็นเพียงส่วนมากเป็นอย่างนั้นอย่าลืมดูใจของตัวเองนี่ใจนี่สำคัญมากทีเดียวมันคิดมันปรุงอยู่ทั้งวันทั้งคืนล็อกเราอยู่ด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่เคยว่างนะหัวใจขอให้ดูเธอผู้ประกอบความเพียรจะได้เห็นในหัวใจของตัวเองว่าไม่มีว่างงานเลย
นี่มันหนักคิดเรื่องนั้นยิ้ม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 ทุกทุกยิ้มยิ้มยิ้มเรื่องส่วนมากมันคิดตั้งแต่เรื่องสมุทัยนะแต่ถ้าติดตามไม่ทันโอ้มันข้ามาเต็มปากปุ่นยังไงมันไปเจ้ากวาดเจ้าต้อนมาแล้วก็มาเผาเจ้าของนี่ทำไมนี่มีความทุกข์ความลำบากภาวนาอะไรก็ไม่ลงมันลงอะไรมีแต่กลับไปนอกจากเขตขอบเขตจักรวาลนั่นแต่กว้างความทุกข์อยู่ฟืนคือไฟทายาคาโทสาโมหะมาเผาตัวเองมันเดือดร้อนมึนวายเราจะหาความร่มเย็นมาจากไหนสติเป็นของสำคัญอย่าเสียดายในสิ่งใดรูปทุกประเภทของรูปในโลกอันนี้มีมาตั้งเดิมแต่เราไม่เกิดมันก็มีอย่างนี้เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแต่ละอย่างเคยมีมาตั้งเดิมอยู่แล้วอันนี้เขาไม่เป็นภัยต่อผู้ใดถ้าเราไม่ไปกว้านเรามาเป็นภัยต่อเราเหมือนกับไฟให้เป็นไฟเราจะไปจับเอาไฟมาเผาตัวเองมาจี้ตัวเองให้มันร้อนเปล่าเราไม่เสียดายกับสิ่งเหล่านั้นเราจะสังเกตดูตั้งแต่จิตที่ไปเกาะไปเกี่ยวข้องวุ่นวายกับสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้แล้วมาเผาตัวเองให้สงวนให้ดูตรงนี้ให้ดีผู้ทำความเพียรต้องดูจิตที่ทำงานมันทำงานด้วยมรรคหรือทำงานด้วยสมุทัยดูให้ดีธรรมดาแล้วร้อยทั้งร้อยเป็นเรื่องของสมุทัยโรงงานในสมุทัยก็คือจิตนั่นเองเป็นโรงงานอยู่ที่นั่นถ้ามีสติมีความภาคเพียรคอยสังเกตสังกายอยู่เสมอเราจะได้เห็นเรื่องของมันที่มันแสดงออกแล้วอยู่ตลอดเวลาแล้วเอางานธรรมะเข้าไปแทนที่อย่าให้งานทางสมุทัยมันได้มีโอกาสแทรกออกมาทำงานทั้งหมดเราเอางานของทางด้านธรรมะเครื่องจับตามเครื่องระงับดับมันเข้าแทนที่ด้วยการบริกรรมก็ตามด้วยการพิจารณาธรรมในข้อใดเนี่ยอะไรก็ตามซึ่งเป็นทางตอบถอนเรียกว่าธรรมหรือเรียกว่าการดำเนินอย่าให้ว่างถ้าจิตไม่ว่างถ้าไม่ว่างไม่เกี่ยวกับเรื่องธรรมอย่าให้ไม่ว่างด้วยเรื่องของสมุทัยคือกิเลสมันจะผิดแต่ทุกข์ขึ้นมาเผาตัวเองไม่ว่าเพศใดวัยใดเหมือนกันหมดหัวใจนี้ไม่มีเพศไม่มีวัยมันมีการสถานที่มีอดีตอนาคตมันเป็นของมันอยู่เช่นนั้นพยายามรักษาดูหัวใจนั่นแหละนั่นแหละโรงงานสำคัญถ้าภาวนาสมมุติว่าผู้ใช้คำบริกรรมอยู่มันคิดได้ปรุงได้เผลอไปได้ให้ใช้คำบริกรรมนั้นถี่เข้าไปทุ่มกำลังลงไปทุ่มความจดจ่อลงไปความสนใจลงไปอย่าเสียดายกับสิ่งใดที่มันจะคิดจะปรุงออกไปเกี่ยวข้องดูความอยากปรุงของจิตมันเป็นการหนุนๆขึ้นมาที่จะปรุงมันเป็นลักษณะหนุนๆขึ้นมาถ้ามีสติรู้มันหนุนๆขึ้นมาเป็นลักษณะผิดปกติขึ้นมาหนุนๆจะออกข้างนอกนะไม่ใช่หนุนจะเข้านะแต่สติมีมันโผล่ออกมาพอหัวมันทั้งนิดมันก็หลบเข้าไปหลบเข้าไปเหมือนแย้งถ้าสติครอบครัวสติปั๊บมันออกพุ่งเลยเร็วยิ่งกว่าลิงร้อยตัวดูให้ดีเป็นอย่างนั้นต้องจิตที่ได้ดูมาแล้วไม่ได้มาพูดแบบเปล่าๆพูดมาด้วยการพิจารณาแล้วดูแล้วเห็นคนมายาของมันทุกแง่ทุกมุมมาแล้วสติมันก็ต้องผ่านตั้งให้ดีพิจารณาให้ดีใจมีหลักหนักแน่นปักลงอยู่ที่นี่ความเพียรอยู่ที่นี่อย่าไปสนใจเรื่องมรรคผลนิพพานถ้าอยู่ที่อื่นที่ใดนอกเหนือไปจากสัจธรรมทั้งสี่ซึ่งเป็นฐานที่อยู่ทั้งกิเลสกองทุกข์และธรรมตั้งแต่ต้นจนถึงมรรคผลนิพพานสูงสุดอยู่ในห้วงนี้แหละไม่ได้อยู่ในห้วงไหนห้วงแห่งใจเอาให้ดีทุกร่างกายนี้ก็ทราบแล้วเป็นผลเป็นนิบาตอันหนึ่งของกิเลสที่มันสร้างตัวขึ้นมาแล้วมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาอีกการที่จะเกิดทุกข์ทางร่างกายนี่มันก็มีสาเหตุของมันเหมือนกันเช่นเราเจ็บท้องก็อาหารเป็นสาเหตุบ้างหรือเช่นเส้นท้องตึงบ้างหรือมีชนิดเลือกอะไรมันไปเกี่ยวกับท้องเสียส่วนมากก็เป็นอาหารเนี่ยปวดที่สะก็ต้องมีอะไรเป็นสาเหตุให้มันมีเหตุทุกอย่างมันเป็นแสดงผลขึ้นมาแต่เหตุเหล่านี้ไม่จัดว่าเป็นกิเลสส่วนทุกข์ของใจนี้ต้องมาจากสาเหตุคือสมุทัยล้วนล้วนไม่สงสัยส่วนทุกข์ในร่างกายเป็นอีกประเภทหนึ่งมันเกิดขึ้นมาได้ตามเรื่องของมัน
เราจะเรียกว่าเป็นเหตุของมันหรือว่าสมุทัยของร่างกายก็ได้แต่ไม่ใช่สมุทัยแบบกิเลสนะสมุทัยรู้แดนผิดทุกข์รับทานอาหารลงไปอาหารประเภทใดมันแสดงต่อร่างกายนั่นมันก็เป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุจะให้เกิดความไม่สบายแล้วเรียกว่าสมุทัยของมันก็ได้แต่ไม่ใช่สมุทัยแบบกิเลสหรือว่าเป็นสาเหตุนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมมากกว่ามันมีอะไรเป็นสาเหตุเหมือนกันใจที่เกิดความทุกข์ร้อนขุ่นมัวหาความสงบร่มเย็นไม่ได้นั้นก็มีสาเหตุที่ทำให้ฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นจิตต่อจิตเป็นไปตรงนั้นเอามันคิดไปเรื่องอะไรจะตามด้วยปัญญาก็ได้ถ้าสมมติว่าเราบังคับหรือเราสังเกตดูจิตนี้มันไม่ทันมันเอาคอยดูมันไปคิดถึงเรื่องอะไรเรื่องรูปเอามาคลี่คลายดูให้หมดรูปผู้ใดรูปหญิงใดรูปชายใดหรือรูปเรื่องอะรูปของสิ่งใดมาคลี่คลายดูมันเห็นถ้ามันเห็นต่อหน้าต่อตาเวลาอย่างชัดเจนซ้ำๆจักซ่าไอ้หลบหน้าหลบหลังตลบทบไปทบมาด้วยสติปัญญาพอมันเข้าใจแล้วมันก็ถอยเอาตามมันอยู่อย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าปัญญาเรียกว่าความเพียรทางด้านปัญญาที่จะตีต้อนจิตซึ่งมันผ่านผลให้เข้ามาสู่ความสงบได้ด้วยปัญญาคือการชี้เหตุผลเนี่ยมันสร้างแห่งชัดเจนแล้วมันก็ไม่เกิดผลรอดผลกระโดดรอดเต้นไปไหนมันก็เข้ามาในอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็ดูมันอยู่นั้นไม่ต้องเอาอะไรแล้วไม่มุ่งอะไรทั้งนั้นเราจะดูตั้งแต่ใจหรือเราจะดูเรามีตั้งแต่คำบริกรรมหรือเราจะดูตั้งแต่ลมเข้ารู้ลมออกรู้เข้ารู้ออกก็ตามทราบตั้งแต่เพียงลมที่สัมผัสแยบแยบก็เอาไม่ต้องไปกำหนดว่ามันเข้ามันออกอันนั้นก็เป็นสมมติอันหนึ่งให้ทราบขณะที่มันผ่านเข้าไปสัมผัสปั๊บทราบตรงที่สัมผัสสัมผัสออกหรือเข้าไม่สัมผัสซะยิ่งกว่าการทราบลมขณะที่สัมผัสให้ทราบอยู่ทุกระยะนี้นะมันจะจิตใจมันจะถือจุดนั้นเป็นสัมผัสแล้วสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาแล้วสงบเย็นไปได้ผู้ถูกสติอย่างนี้ก็มีเอาให้ดีผู้ปฏิบัติธรรมผู้ที่มาศึกษาอบรมก็ให้ได้รับได้เกณฑ์ไปเดี๋ยวมาทำเล่นๆนั่นเรารับไว้อบรมก็รับก็ให้การรวมเป็นสติกำลังความสามารถของเราทุกแง่ทุกมุมทำทุกขั้นไม่เคยมีปิดบังลี้ลับแสดงให้ฟังหมดทุกสิ่งทุกอย่างมาศึกษาให้ได้เหตุได้ผลได้ความจัดความจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนนี้ไปปฏิบัติให้เป็นต้นทุนเป็นเนื้อนาบุญของตนบุญรักเกตังโลกัสสะถ้าสงเป็นเนื้อนาบุญของโลกทำตัวของตัวให้เป็นเนื้อนาบุญของตัวเสียก่อนเต็มที่แล้วก็เป็นเนื้อนาบุญของโลกโดยไม่ต้องสงสัยแต่ว่าเนื้อนามันแห้งมีตั้งแต่ขี้หมูราขี้ม้าแห้งแล้วจะเอาอะไรไปแจกโลกเอาแต่ขี้หมูขี้ม้าไปที่ไหนเขาก็เบื่อเขาไม่อยากพบเห็นทั้งที่บุญรักเกตังโลกัสสะถ้าสงเป็นเนื้อนาบุญของโลกในหลักธรรมท่านว่าไว้อย่างนั้นแต่โลกมองเห็นแล้วเหมือนจะเปรตกับผีพระที่ไม่ใช่ปุญญาเขตทานเนื้อนาแห้งกลายเป็นพระเป็ดพระผีไปทั้งหมดไปที่ไหนก็ควรบ้านควรเมืองเขาไม่อยากพบอยากเห็นที่ไปกัดตับกัดปอดกินตับกินปอดเขาครั้งละเท่านั้นครั้งละเท่านี้เห็นหน้ามันจะให้ช่วยนั่นให้ช่วยนี่มันน่าเบื่อลำพานพระเลยเป็นพระควรบ้านควรเมืองไม่ใช่ถ้าทำความสงบแก่ตนไม่ให้ความร่วมยินแก่โลกได้พอเขายิ่งมีความยินดีก็ยิ่งยิ่งย่องเขามากราบว่าสารบุญชาทำบุญให้ทานกับตนตรงกันข้ามไปเสียมีอะไรที่จะฝึกฝนอบรมได้ยากยิ่งกว่าใจแต่ไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าใจที่รับการลงมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงชำระให้ได้เต็มภูมิแล้วผลใดก็ตามไม่เหมือนมีเป็นอัศจรรย์คุ้มขัดยึดไว้เป็นหลักใจอย่าลืมอย่าให้ปล่อยให้ใจหล่อแหลกทำนิสัยหล่อแหลกนั้นไม่ดีมันกวนนะใจเดี๋ยวมันคิดมันนั่นนะเดี๋ยวมันอยากไปที่นั่นจะดีไปที่นี่เห็นจะดีบ้างมันกวนเข้าไปแล้วมันได้เรื่องมันหลอกไปอีกหลอกอีกนี่คือถูกหลอกถูกต้มอยู่ตรงไหนก็ไปตรงไหนแล้วเอาให้จริงจังมันจะหลอกอะไรอีกที่นี่สงบแล้วพอสมควรแล้ว
จะเอาอยู่ที่ตรงนี้ฟาดสนุนนั่นเวลาไปอยู่ในป่าในเขาเห็นว่าเป็นที่เหมาะสมแล้วเอาลงไปเลยอย่าให้มันหลอกไปโน่นไปนี่เลยนี่เป็นไม่ได้นะที่เหลือนี่หนูอย่างผมมันแทรกความกระซิบกระซักเจ้าของเคยเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิมันอยู่แล้วก็หมอกรากไปเลยยอมโดยครับเลยเลยนะครับท่านบรรยายอธิบายหนึ่งครั้งครับก็มาตั้งใจมองลงจริงๆอย่าให้เราเห็นของหูของตาเด่นๆดันๆเราดูไม่ได้จริงๆนะเราอกจะแตกขนาดเพียงเท่านี้เราก็อกจะแตกแล้วแล้วมากกว่านี้ได้อย่างไรคนหลายนิสัยพระหลายนิสัยพระมาจากคนนิสัยไม่เหมือนกันผู้อยู่ก่อนผู้อยู่ใหม่นักผู้อยู่ก่อนผู้อยู่เก่านักผู้อยู่ใหม่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรทำประจำภาษีภาษาไม่คิดถึงหน้าที่การงานที่จะมาปกหนักใจหมู่เพื่อนอย่างนี้นี่มันลำบากไม่ว่ารายไหนเข้ามามันจะต้องเก่งกล้าให้เห็นแต่ก่อนเนี่ยกว่าจะเข้าลูกเข้ารอยได้เกือบตายเหมือนกันมีหนึ่งรายก็ตามมันจะเห็นมองดูขวางทันทีเหมือนกับมันได้อบรมมาทั้งที่มาจากสำนักนั้นสำนักนี้แล้วมาเข้ามาแล้วมันเป็นยังไงเป็นยังไงเก่งกล้าอืดอาดเหนื่อยนายดูไม่ได้อยากให้เราเห็นนั่นไม่ได้ไหมเราไม่ได้เหมือนใครทั้งหมดมีธรรมเท่านั้นเหนือโลกมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องจะทำโลกให้ร่มเย็นเราพยายามรักษาธรรมคือความร่มเย็นของโลกนี้ไว้เต็มสติกำลังความสามารถผู้หนึ่งผู้ใดจะก็ตามจะมาทำลายธรรมที่เป็นดักใหญ่นี้ไม่ได้ถ้าอยู่ในเขตขอบเขตของวัดที่เราปกครองอยู่แล้วไล่หนีทันทีไม่มีคำว่าฐานะสูงขนาดไหนกองรู้วิชาสูงขนาดไหนสำคัญที่ผิดจากหลักธรรมดักยังไงซึ่งเป็นหลักแห่งความสงบร่มเย็นนี้มีสำคัญที่ตรงนี้ถ้าผิดตรงนี้แล้วไม่มีละหน้าใดก็ตามไม่เหนือธรรมเราจัดการทันทีถ้าเราจะเห็นจะหน้ารูปหน้าปากจมูกเราทำอย่างนี้ไม่ได้เราไม่เห็นอะไรเหนือธรรมได้ปฏิบัติมาเป็นมติกำลังความสามารถของไม่ได้ลงใจสนิทใจกราบว่าอย่างแบบถวายชีวิตเลยเหมือนทำเลยเราลงใจขนาดนั้นยังพยายามรักษาไว้ดีลูกดูหาก็เป็นกันเองนะเขามาเล่ามาว่าเป็นกันเองโอ้ยไปที่ไหนก็ได้ยินแต่เรื่องของหลวงพ่อเราหนีเรื่องอะไรว่าที่คนอื่นเขาไม่มีเรื่องหรือมันมีแต่เรื่องหลวงพ่อเลยวะโอ้โหได้ยินเรื่องดุเนี่ยนั่นโลกไปที่ไหนโอ้โหไม่ได้นะอาจารย์ข้าบัวไม่ได้นะอาจารย์ข้าบัวทั่วประเทศไทยเขาว่านี่เขาพูดไม่ใช่ในน้อยปากมากหลายปากด้วยมาพูดของลูกกันทั่วทิศทั่วแดนแต่เราไม่เคยสนใจนะฟังดิถ้าว่าเราจะสนใจสิ่งนี้เราจะทำดำเนินตามหลักทำหลักวินัยไม่ได้เราจะดูด่าว่ากล่าวผู้ผิดไม่ได้รูปหน้าจะปาดจมูกจะปาดจมูกแล้วเลอะไปหมดมีแต่จมูกเลอะไปเต็มไปหมดในวัดนี้ขวางจมูกรูปก็ไปขวางจมูกของเสียก็อยู่เสียรูปของจมูกเสียมีตั้งแต่จมูกเต็มวัดเต็มว่าหาที่กล้าเดินไม่ได้เต็มไปด้วยจมูกที่มันขวางทำไม่กล้าว่าเราเป็นอย่างนั้นไม่ได้เราไม่เป็นเดินตามหลักทำหลักวินัยนี่เลยเพราะนี่เป็นหลักใหญ่มีคนเข้ามาว่างั้นเราก็เฉยหนึ่งประการหนึ่งก็เฮ้ยมันไม่ของดีก็เอาของดุไปซะก่อนเถอะไม่ของดีค่อยมาเอานี่ประการหนึ่งประการที่สองรู้ไหมเราจะพูดให้เห็นอย่างชัดเจนนะยกตัวอย่างนั้นทันทีคนกำลังหิวน้ำมาแทบล้มแทบตายไม่ว่าใครมีจำนวนมากมีจำนวนน้อยหาดื่มน้ำใช้สอยอาบที่ตรงไหนไม่มีไปดูบ่อก็เต็มไปด้วยขี้ตมขี้โคลนไปดูหนองดูบึงตรงไหนก็เต็มไปด้วยขี้ตมขี้โคลนไปดูทำนบใหญ่ๆที่เขาขังไว้น้ำตลอดปีลึกกี่ศอกกี่เมตรก็เต็มไปด้วยขี้ตมขี้โคลนขี้หมูขี้หมาขี้วัวขี้ควายขี้คนไม่สามารถที่จะอาบดื่มใช้สอยได้เลย
แล้วดีใจไหมพวกที่กำลังหิวน้ำจะตายไปเที่ยวดื่มน้ำในที่ต่างๆนี้ตั้งแต่ขี้เต็มคุกเข้ากันเต็มน้ำไปหมดนั่นดีใจไหมหน้ามียิ้มแย้มแจ่มใสไหมเอาตอบนะยกไปข้อเปรียบเทียบขึ้นมาโอ้ก็เสียใจแล้วนี่แหละที่นี่ไปวัดไหนก็ตามมองดูผ้าดูเนนอะไรก็ตามมีแต่ขี้เต็มตัวไปวัดไม่ว่าวัดไหนไม่ว่าวัดนอกไม่ว่าวัดป่าวัดบ้านวัดกรรมฐานวัดเตยักวัดไหนก็ตามเต็มไปด้วยความขี้เกียจขี้ค้านรกรุงรังดูอะไรดูไม่ได้ดูพระก็มีแต่ขี้เต็มตัวหาอัตถาธรรมหาความสวยงามไม่มีเลยในองค์ของพระในสถานที่ที่อาศัยดูอะไรดูไม่ได้เลยเต็มไปด้วยขี้ทั้งหมดดูได้ไหมนี่ว่าเจริญหูเจริญตาไหมมีการรักษาน้ำไว้เพื่ออาบดื่มใช้สอยทั่วโลกทั่วดินแดนมีการต้องมีการดูด่าว่ากล่าวบ้างที่เป็นธรรมดาห่วงห้ามอย่าก้าวเข้ามาอย่ามาเหยียบอย่ามาขี้ใส่น้ำนี่เป็นน้ำใช้น้ำสอยน้ำอาบดื่มเขาดื่มกันทั้งโลกอย่ามาเหยียบย่ำทำลายอย่ามาขี้รถเยี่ยวล่ะเป็นของดีบอกคนอย่างนี้เป็นความผิดได้เลยผู้มาขี้ใส่กับผู้บอกใครผิดเทียบสิอันนี้เราพยายามรักษาวัดวารักษาพระสันเนรรักษาธรรมินัยให้เป็นน้ำที่สะอาดน้ำศีลน้ำธรรมที่สะอาดแล้วสำหรับถึงชาล้างจิตใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขทำไมจะผิดไปทำไมจะเป็นความดุคนที่มาเหยียบย่ำทำลายเป็นความดีแล้วหรือถ้าอย่างนั้นผู้ทำลายศาสนาก็เป็นคนดีแล้วสิอ่ะตอบมาอะไรนี่เวลาจะเอาจริงเอาจังรักษาไว้สำหรับโลกทั้งนั้นของดีอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ดีบวกเข้ามันดีขนาดไหนดูที่อันนั้นก็เลวอันนี้ก็เลวอันนั้นก็เลวอันนี้ขี้หมูอันนี้ขี้หมาอันนี้ขี้วัวอันนี้ขี้ควายบวกกันเข้าแล้วใส่ในหลุมนั้นดูได้ไหมโยนในหมอในบ่อนั้นดูได้ไหมวาดลงในบึงทั้งหมดดูได้ไหมนั่นพี่นาที่ของชั่วเป็นอย่างนั้นมีเท่าไหร่มันก็เพิ่มความชั่วความลามกขึ้นไปโดยลำดับดูได้ไหมพิจารณาเหตุผลที่เราเป็นมนุษย์ทั้งคนนี่อามองจะดุถ้าว่าดุก็อย่ามานะระหว่างนี้เลยเราพูดกงๆนี่ดีพอตัวแล้วอย่ามาเราไม่เคยสนใจกับผู้ใดจะมาหรือไม่มาว่าบางทีจะพูดเอาหนักเหมือนกันเราไม่ได้พูดด้วยความโกรธว่าเป็นอะไรป้ายอะไรก็เป็นอะไรไปเราพูดตามเหตุตามผลพูดแล้วหายเงียบไปเลยไม่ได้พูดนี่เราพูดตามเหตุผลได้เฉยแล้วมันมีอารมณ์โกรธกับใครเห็นอย่างเขาว่าตามทางบทดุนั้นเราก็ไม่เคยดุด้วยความโกรธแต่เหตุผลหนักเบามากน้อยที่ควรลงขนาดไหนมันมีไม่สงสัยบางที่เขามาพูดถึงเรื่องพระเจ้าแผ่นดินกับพระราชินีคือนายหลวงก็จริงไปพูดถึงเรื่องเราโอ้โหท่านจะมาบทดุมากนะกลัวนะแม้แต่ท่านเข้ามาในบ้านเราท่านไม่มียิ้มแย้มเลยท่านไม่มียิ้มแย้มเลยเขามาเล่าคนในราชวังมาว่าเราโอ้ยถึงลงในหลวงกับพระราชินีประทับอยู่ในพระราชวังแล้วไม่ต้องกลัวลงตะบัวที่จะเข้าไปดุในหลวงพระบรมราชินีนาถในพระราชวังแล้วเป็นไปไม่ได้อย่ากลัวอย่ากลมกลแรงเราบอกบางเยอะเขาจะไปกราบทูลเขาตามไม่กราบทูลกูตามเราไม่เคยสนใจแต่ถ้าก้าวเข้ามาในวัดหรือพบกันในสถานที่ใดได้สนทนาธรรมะกันขัดแย้งกันกับหลักกับอัตถธรรมข้อใดนั่นแหละตรงนั้นแหละแล้วตอบโต้กันหนักเบามากน้อยแม้มหาพรหมถ้ามหาพรหมก็ไม่รอทำอยู่ตรงไหนจะไปตรงนั้นเราว่าจริงๆนี่เราเคยได้เหตุได้ผลได้รับความสุขความสบายมาเพราะวิธีการนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงได้เหตุได้ผลได้อัดได้ทำด้วยความวิเศษวิโสด้วยความสุขความเจริญมาเพราะวิธีของพระพุทธเจ้าเรานำวิธีพระพุทธเจ้ามาสอนโลกมาปฏิบัติผิดที่ตรงไหนที่ไหนตัวเองก็ได้ปฏิบัติอย่างนั้นบังคับตัวเองนี่ว่ามันจะคัดเป็นอย่างนั้นไม่ไปตามเรียนดูเหตุดูผลจริงๆเรียกว่าบังคับตนเอามันจะเป็นขนาดไหนฝืนกันตายก็เอาตายไป
ทำอย่าให้ตายความสัตย์ความจริงอย่าให้ตายการต่อสู้อย่าให้ตายความท้อถอยอันใดไม่ให้มีสู้เป็นอย่างนั้นด้วยเหตุผลบังคับอย่างนี้นี่จะฝืนไม่ได้หรือถ้าเราต้องการอัตตามธรรมก็ต้องการตามเหตุผลเหตุผลคือเราสั่งต้องเดินอย่างนี้เอาทุกข์ก็เดินแดดออกก็เดินฝนตกก็เดินครุขระก็เดินทางสะดวกก็เดินจนถึงจุดหมายปลายทางจึงสมชื่อว่าผู้ต้องการให้ถึงจุดหมายปลายทางทางสายนี้เป็นอย่างนี้นี่ไม่มีทางสายอื่นที่จะเลือกเดินได้นี่ครุขระก็จำเป็นต้องไปสะดวกก็จำเป็นต้องไปมีน้ำมีถ่ามีตรงมีโคลนก็ต้องไปจุดนั้นการปฏิบัติธรรมของมียากมีลำบากเป็นตอนเป็นรักเป็นตอนนี่เหมือนกันเป็นเลือกเดินไม่ได้มันทางเดินไปตรงนี้ทุกข์ทนเอาทุกข์มากขนาดก็ทนเอาเรามีที่จะพ้นจนได้ถ้าไม่หยุดไม่ถอยความพยายามเนี่ยเรียนอนุกรรมเจติท่านก็บอกไว้แล้วคนพ้นจากทุกข์ได้เพราะความภาคเพียรท่านก็ว่าเพียรไม่หยุดมันก็ไปได้ปฏิบัติเหมือนกันเราจะไปเลือกนั้นเลือกนี้ถ้าเป็นธรรมของพระเจ้าแล้วอาฟาดลงไปเอาให้จริงให้จังมาศึกษาก็ดูให้ดีแบบที่เราพารำเนินอย่างนี้เอาเป็นเรื่องท่านสันมั่นเมตตาให้ทั้งนั้นแหละผมไม่ลืมนะครับท่านสามารถพูดอันใดเรื่องใดออกมาไม่ทราบเป็นยังไงมันเหมือนกันกับเทปมันซึมเข้าไปเพราะมันจ่อตลอดเวลาไม่ว่าท่านจะพูดทีเล่นทีจริงพูดอะไรจิตไม่ได้เล่นด้วยเลยจ่ออยู่นั่นพูดอะไรขึ้นมามันเข้าปุ๊บๆเหมือนเทปแล้วไปกลองดูคำเทปแหมมันซึ้งฟังเทปท่านก็ซึ้งที่นี่เวลาไปอยู่ออกจากที่ประชุมไปแล้วไปฟังมันซึ้งเวลาคุยกับท่านตอนบ่ายตอนเช้าเราแล้วแต่เราจะขึ้นหาท่านตอนไหนบางทีสังหารแล้วท่านก็เลยคือตามปกติท่านพอฉันเสร็จแล้วท่านก็เดินไปส้วมพอจับส้วมแล้วขึ้นกุฏิแล้วก็ตามท่านไปถ้าเราวันไหนเราจะไปหาท่านตอนบ่ายสามโมงท่านออกบ่ายสองโมงอยากจะขึ้นตอนนั้นก็ได้บางทีก็ตอนขึ้นตอนปัดกวาดเสร็จเรียบร้อยอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วก็ขึ้นไปแล้วนั่งท่านลงเดินจงกรมทำในละเนี่ยเดินจงกรม1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงท่านจันมันตลอดมาจนกระทั่งถึงเดินไม่ได้ท่านถึงหยุดนี่เป็นความเพียรประจำอัตยาใจของท่านตอนเช้าก็พอออกจากลงจากที่แล้วท่านก็เดินจงกรมท่านไต่ขาปุ๊บทางนั้นปุ๊บทางนี้ท่านไปเหยียดเส้นยืดเส้นของท่านดูเราก็รู้ท่านเดินไปท่านไต่ทางนั้นปุ๊บไต่ทางนี้ปุ๊บพอได้เวลาทั้งคืนเวลาพูดอะไรแล้วฟังเพราะท่านฉลาดพูดท่านไม่ค่อยพูดตรงไปตรงมายกตัวอย่างที่ผมเคยพูดให้เพื่อนฟังวันไหนวันเอาหวานอะไรใส่ถ้วยแต่สักโกเก้มันจำเป็นต้องพูดก็ต้องได้พูดรับปกครองเราไปที่นั่นที่นี่ทั้งๆที่เราถ้าเราก็อนุญาตท่านอนุญาตท่านแล้วให้เราไปเราไปพอ9 วัน 10 วันถามไปแล้วไม่เห็นนะมาจะมายังไงวะปกติท่านไม่ค่อยถามมาใครเป็นนิสัยของท่านอย่างนั้นแต่พอเราที่สุดท่านจะไม่ตายพิเศษนี่ท่านหาไม่เห็นมาแต่นี่หาทุกชาติทุกขวายอยู่ไหนบ้างนั่นฟังดิหาทุกชาติทุกขวายอยู่ไหนบางทีเราก็ลาท่านอุดรเมาแดนไม่มีความมุ่งหมายอย่างไรนะทำไมท่านทราบมาหาอาหารอะไรที่อาหารยาวท่านเคยโปรดอะไรท่านถูกกับท่ากับขันท่านอะไรอะไรเราจับได้หมดเวลามานี่เรามาหากว้านอ่อนต่างญาติโยมก็หาจับให้ได้เต็มไตของเราแล้วเราก็ไปถ้าเรานานไปบ้างนี่ท่านหาอุดรไปอะไรนะท่านนานแต่สนุกสดแซ่สดขวายที่ไหนล่ะข้าวตลาดแล้วก็ดูมุกดูว่าแผลคออยู่แล้วเนี่ยหนีมาเพลินดูมุกดูวายเหรอเพลินน้ำแกงเหรอฟังแล้วความจริงท่าน
เห็นเราเมื่อไหร่เราเคยทำเราทำเมื่อไหร่ที่ไปสวดมาตรงนี้ให้ท่านอาจารย์มั่นเห็นไม่เคยมีท่านทำไมท่านถึงพูดอย่างนี้ถ้าไม่อีนภาพพวกมันเก่งๆมันมีนะพวกที่ไปอยู่ใหม่ไม่ค่อยได้เรื่องเราผู้อยู่เก่าก็ตามมันมีแต่ท่านก็ว่าถึงจุดหน้าอุบาท่านมีหลายแง่หลายกระพงที่จะให้มาคิดมันไม่ยอมคิดนะผู้ไม่ยอมคิดอยู่กับท่านมันก็ไม่คิดไม่ทราบเป็นไงหัวใจเราท่านว่างี้เลยนะที่ชดช้อนอะไรเนี่ยมันขวางทันทีทันวันมันขวางชดช้อนในบาตรตักฉันบาตรฉันในบาตรได้ช้อนได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่เป็นมันชันเป็นทันวันนะมันขวางขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยคือสอนพวกเรานั่นเองสบายปกติท่านก็ไม่ทำจริงแต่เมื่อท่านแก่ชราเต็มที่โรคภัยไข้เจ็บหนักเข้าหนักเข้ามันเป็นไปไม่ได้แล้วจริงฉันไม่บาดก็จะไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แล้วจริงเมื่อมันเพียบกว่าแล้วก็จำเป็นอันหยิบนั้นมาให้ท่านชดบ้างเราเป็นคนพูดเองเราเป็นคนทำเองเหมือนกับเราประกันท่านไว้เลยทีก็ผมเถียงกันรุ่งเรืองเวลานี้เป็นเวลาจำเป็นของครูบาอาจารย์ก็ไม่ทำแบบนี้บ้างดิจะทำได้หรืออะไรเงี้ยเขาพูดใครจะมายึดเอาของเนี่ยให้มันยึดไปมันจะตกนรกวิจิตรขึ้นไปศึกษาหุ่นกับบทแองว่างี้อันดีอันดีก็สอนพอเต็มกับสติกำลังของครูบาอาจารย์แล้วนี่เวลานี้จะตายอยู่แล้วนี่แล้วอย่างผ่อนผันตามธาตุต่างๆนี่มันจะมายึดหันยึดไปว่างี้เอานี่แล้วผมขอท่านสัมผัสนะพูดแล้วท่านนี้ท่านผมเป็นนิสัยอย่างนี้นะเวลาจะโต้กับท่านจะว่ามันจะเล่นเหมือนกันนานนี่นะแต่ท่านก็รู้ถึงเมตตานั่นแหละเราเอาจริงเอาจังกับท่านจะมั่นคงโต้แต่ท่านเคยเห็นถืออะไรกับเรามีหลายแง่หลายกระทงที่ท่านหาอุบายเป็นเดียวอาหารนี่กับท่านจะมั่นปกติท่านไม่ค่อยจะรับไม่แบบให้รับของเขาตามมานะท่านเคยนานๆท่านเทศทีนานๆท่านเทศทีอยู่เรื่อยท่านฟังนี่อัจฉริยะท่านเป็นนี่ท่านกลัวว่าพระจะดูทุดงานเห็นว่าโยมเฮ้ยนี่ก็ใส่บาตรแล้วแล้วเงินมาตามมาส่งมาเยอะขึ้นสมัยหวานนานว่าที่มีอยู่น้องผือท่านที่ดื่นก็ไม่มีความมาเข้าไปเกี่ยวข้องมันไกลแสนไกลทางตั้ง500ถ้าเดินตัดนะถ้าเดินแต่ทางโค้งอ้อมเขามันก็600เช่นมันมีแต่พวกนั้นมาแต่หมาไม่มีผู้อื่นมาเรือปนจับล้มปนเตอท่านพูดอย่างนั้นก็สะดวกเป็นความดีมีที่อื่นมายุ่งเหยิงวุ่นวายเข้ามาก็เป็นอย่างนี้เรื่องการจันทร์มันมียึดนะให้หมู่เพื่อนได้เห็นมันก็รู้แบบบาทท่านก็สอนตอนนี้ท่านสอนด้วยพิจารณาแล้วทั้งนั้นบาตรถ้าอยู่บนเชิงบาตรเวลาเราออกจากที่มัดมัดเชิงบาตรแล้วมันตกได้ง่ายลงวางมันไม่ตกถ้าอยู่บนเชิงบาตรมันตกได้ง่ายแล้วมันก็มีพยานอีกด้วยจริงเราก็เห็นอยู่กับท่านฮะพระเอาแล้วบาทวางไว้บนเชิงบาททั้งที่ออกจากที่มันแล้วมาก็มาถ้าหลายองค์นั่นเดินมาท่านองค์นี้เดินมาที่นี่ก็พอดีมาเกี่ยวนี่ก็พิ้งโตคุ้มไว้ว่าเอาองค์นู้นนู้นเห็นต่อหน้าต่อตาตกลงดินนู้นนะบาทลูกนั่นน่ะบาทลูกวางไม่เชิงนั่นมันเป็นพยานอย่างชัดเจนนี่ท่านคิดนี่ถูกต้องที่สุดเลยยอมรับทันทีมันเป็นพยานเห็นแล้วผมเห็นด้วยตาตอนนั้นมันพิจารณาธรรมดาแล้วพิจารณาลึกซึ้งจริงๆละเอียดละออนมากทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นเรื่องแปลกๆที่มีน่าพูดถึงนะครับมาเกี่ยวข้องกับท่านอย่างที่ผมเคยพูดให้ฟังบิณฑบาตมาได้น้ำอ้อยงบเขาห่ออย่างดีมาเวลามาแก้ออกคุณหมอเออน้ำอ้อยนี่มันสะอาดนะไม่เปื่อนอันนี้ให้ได้เขียนได้ฉันในรายวิการก็ได้ทำงานเป็นภาพที่ไปอยู่ใหม่ไม่รู้เรื่องหรือเปล่า
มุนทำไมจะมั่นมาเป็นผู้เพ่งครับในพระวินัยแล้วน้ำอ้อยที่เขาจะบังมาแล้วจะเอาไว้ถามตอนเวลาวิการมีอยากอยู่นะพระวินัยมีสองประเภทพระวินัยอธิบายไว้ทั้งเรื่องว่าเมื่ออะไรที่รับประเคนพร้อมกับอาหารแล้วก็เป็นไปตามอายุของอาหารอันนี้พูดคุ้มพวงเอาไว้นี่แยกไว้พูดว่าการลิกและคนกันนนท์เป็นชัดเจนการลิกและคนกันแต่การลิกอนิยาที่มารับคนกันกับอมิตรหรืออายุสั้นแล้วก็เป็นประจำอายุสั้นถึงน้ำตาลเอาผสมตัวข้าวแล้วมันก็เป็นไปตามข้าวนิสัยข้าวจะเที่ยงแต่การลิกและคนมันก็มีอย่างนี้คุณนั้นไม่เห็นนั่นสิไม่เห็นพระยานกว่านี้พอตกกลางคืนมาท่านพิจารณาไม่ทราบนะท่านรู้นะตอนเช้ามาเออใครวะเหรออะไรนะความจริงท่านรู้ตัวแล้วท่านพูดอย่างนั้นเพื่อให้ได้พิจารณาให้ผู้นั้นมีได้สติได้พิจารณาทบทวนคืนนี้ไอ้เท่าอย่างนี้มีใครมาอวดดีอวดฉลาดต่อไอ้เท่าวะมาไอ้เท่าผ่านมันโง่นะไม่รู้ทำรู้วินัยอะไรแหละท่านก็บรรยายไปเนี่ยพอให้จับได้มันหนึ่งน้ำอ่อนน้ำตาพูดท่านระบุออกไปเลยน้ำไม่ชัดอ่ะคืนวันนี้จะเอาอีกว่านะคืนวันนี้เอาอีกกันจะพิจารณาอีกนะมันเห็นชัดตัวสำคัญมันคือยกโทษท่านท่านพยาท่านไปภาวนาคืนนะชัดเจนพอช้าวันหลังมากยังไม่ถึงช้าวันหลังเห็นโทษไปขอกันมาโทษท่านท่านก็เลยไม่ว่าอะไรเบ่งนั่นท่านรู้ได้ขนาดนั้นนางที่ผมเขียนเรื่องบุหรี่ตาไก่นี่มันน่าสะใจไปหลายดีนะนี่เห็นต่อหน้าต่อตาผมนี่รวยนะนี่มันชัดเจนจะเอาเหตุเอาผลมาจากไหนถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของท่านรู้ภายในจริงๆไม่มีทางอื่นเลยมันบอกชัดๆอยู่แล้วญาติโยมเก็บไว้ตามภาษีภาษาเขาไม่พระเนรท่านก็ไม่ได้สนใจหรอกเรื่องการเงินการทองเนื้อผุยทอดรวมสังเกตดูนะญาติโยมเขาเมื่อเขามาถวายแล้วพระเขาเก็บไว้แล้วเขาถวายองค์ไหนเขาเก็บไว้ตามธรรมดาของเขาพระเนรท่านก็ไม่เคยสนใจหรอกเวลาพระเนรต้องการถึงนั้นนี่เขาจะจัดซื้อมาให้มาเอาที่ธนานาถ้าเราต่างก็ซื้อนี่มาที่บุหรี่ตาไก่นี่มาแล้วก็มาวางไว้ที่กองบุหรี่ท่านกับกองหมาด้วยกันมุมเสาแล้วท่านตีอะไรต้องลำห้อยกระติกน้ำน้ำชาน้ำหอมน้ำร้อนทั้งนี้ที่กระดานนั้นก็มีกล่องบุหรี่มีกล่องหมากนั้นท่านแล้วเข้าไปห้องด้วยท่านก็ห้องท่านเฉยท่านไม่สูบไม่ฉันหมากท่านจะสูบท่านไม่เคยสูบที่นี่พอท่านชาติหันแล้วขึ้นไปเอาบุหรี่เป็นรางเพราะไปตรงนั้นท่านก็ไปว่าอะไรท่านก็คุยมากเลยเช้าวันหลังเลยที่นั่นเป็นพิจารณาพอขึ้นไปปุ๊บนี่องค์นั้นก็ขึ้นไปพอขึ้นไปปุ๊บนี่เอาไปบุหรี่นี่ของรายจ้างบริสุทธิ์วางนั่นเลยนะผู้ยังเด็กด้วยนะนี่บุหรี่ของบุหรี่นี่เอาไปของรายจ้างไม่บริสุทธิ์ทำไมท่านนั้นก็ขึ้นแล้วตอบท่านข้างท่านว่าไม่ใช่ของรายจ้างเขาผมเป็นคนสั่งมาโดยเฉพาะมาต่อให้คุณแม่ครูบาอาจารย์เห็นว่าแม่ครูอาจารย์เคยสูบบ่อยนั่นแหละของพระเจ้ารีบเอาไปมันไม่บริสุทธิ์เอาไปอยู่นี่นั่นที่เนี่ยเร่งเลยนะมันไม่บริสุทธิ์ของพระเจ้านั่นเอาเลยนะที่ดึก
เที่ยงเที่ยงเลยตัวลงเพราะท่านออกไปไม่ทราบจะทำไงกราบเรียนท่านขนาดนั้นท่านไม่ยอมฟังเพราะความจริงเต็มหัวใจท่านแล้วพอลงมาแล้วท่านนั้นกับที่มีกับพยายามเรียกดูถามดูนะที่นี่ไม่ให้เขาทราบเรื่องนี้นะเป็นเพียงว่าถามโยมที่เอาปัจจัยซื้อของบุหรี่กาแฟมาให้ประมาณนี้โยมเอาของอาตมาโดยเฉพาะเรื่องมีขององค์ไหนบ้างโห้ยของหลายองค์นั่นไหนนั่นเขาไม่รู้เรื่องนะเนื้อผู้ถามเนี่ยนั้นฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวท่านกันบ้างให้เขารู้นะครูบาอาจารย์มีหลายองค์ท่านสั่งต้องการนั้นต้องการนี้ปกติเวลาปัจจัยของท่านนั้นของท่านนี้เหลือผมไปรวมมาซื้อบุหรี่มาถวายท่านอาจารย์โอ้มาถามอาจารย์ใช่อาจารย์นี้แหละผมซื้อบุหรี่มาท่านนั่นแหละเป็นอันมาได้ความเข้าใจโตโตตาตาเป็นอย่างว่าจริงแล้วองค์ไหนบ้างเลยถามคือองค์นั้นองค์นี้องค์ไหนบ้างที่สั่งเมื่อวานที่สั่งไปเมื่อวันศุกร์นั่นหรือวันศุกร์นั่นไปเมื่อวานของไปถวายท่านดุแล้วก็เอามาอยู่ไปให้ท่านพักวันนั้นแล้วกลางคืนท่านก็พิจารณาวันหลังวันดุบอกให้กลับคืนเนี่ยเรียกโยมมาถามวันนั้นเขาก็เล่าองค์นั้นหนึ่งองค์นั้นหนึ่งผู้ตาหนึ่งในใจถามว่าคุณนะเออท่านนั้นนะถามไม่ถึงแหละระหว่างนั้นเนี่ยพอแล้วก็พักหาองค์นั้นพักหาองค์นี้ไปพูดเรื่องราวให้ฟังตามเรื่องแต่ต่างองค์ก็ต่างมีความเรื่องใสต่อครูบาอาจารย์ถวายอยู่แล้วใครจะขัดจะข้องจะคัดค้านที่ไหนมีได้ที่ไหนโอ้โหท่านนี้ตาอุ้ยโอ้ยดีหมดเลยนี่ไปถวายท่านก็ไม่รู้เรื่องเราก็ไม่รู้นะใครก็ไม่รู้ว่าถ้ารู้โอ้ยไม่เป็นอย่างนั้นแล้วไปก็ประกาศเรียนท่านตามเรื่องความจริงนั้นถูกต้องอย่างครูอาจารย์ครับว่ามุหวานนี่แหละคือของเสร็จแล้วนั่นก็ม้วนเพื่อนก็รวมมาซื้อเลยเป็นของราชาเลยครูอาจารย์ว่าถูกต้องที่นี่มันนาพระทหารท่านพอใจแล้วได้จะคุยท่านฟังท่านเข้าใจและพอใจหมดทุกองค์พร้อมกันพร้อมหน้ากันด้วยศรัทธาถวายครูบาอาจารย์ให้เมตตาทำว่าทุกท่านไม่ว่าอะไรเลยท่านไม่ว่าอะไรเลยแล้วท่านถูกจนหมดนะผมดูขนาดนั้นนะไม่มีใครไปแตะท่านกับท่านแล้วมันมีแต่ท่านวันละมวลของมวลท่านตามที่ท่านตอนเช้ากระสุกขึ้นมาหนึ่งตอนบ่ายเขาสมวนเราออกจากที่มาถูกสมวนตอนเช้ามาสักคำกันเป็นหันนะนอกจากมีแขกมาท่านก็ฉันหมากบ้างตอนนี้ครับตั้งหมากถวายท่านมีแขกกำลังบ้างคือเพิ่มบ้างท่านฉันหมากคุยกับแขกบ้างถ้าไม่มีก็ตอนตั้งหันแล้วท่านจะฉันหมากทำบุญมวลพอตอนบ่ายสองโมงท่านออกจากที่มาท่านก็จะสูบบุหรี่นั่งมาฉันน้ำนอนแล้วสูบบุหรี่นั่งฉันหมากคุยกับพระกับอะไรกันท่านพอนั่งกับสามโมงก็ลงปัดกวาดสามโมงกว่าก็ลงปัดกวาดเสร็จแล้วส่งน้ำคงคาขึ้นมาท่านก็จะสูบตอนนั้นท่านหมากทันกับฉันตอนนั้นวันนี้พอจะนั่งกันลงเดินหนึ่งกลมขึ้นมาแล้วอีกฝั่งมีกี่วาระล่ะตั้งขึ้นจากทางกลมแล้วผ้าหนึ่งขึ้นไปท่านทยอยขึ้นไปธรรมดาตามบรรยากาศถ้าไม่ใช่วันประชุมนี่ขึ้นไปวันละสามองค์สี่องค์ส่วนมากมีแต่ผ้าที่ใกล้ชิดท่านขึ้นไปตั้งหันแล้วหนึ่งตอนข้ามันมีชั้นหนาวมีก่อนยังหันไม่มีข้ามบุหรี่ข้างหนาวไม่มีเลยข้าวไม่เคยมันต่างหันแล้วมีหมาหุ่นหนึ่งข้างหนาวข้างบุหรี่ตอนบ่ายสองก็ข้างหนาวมีหุ่นหนึ่งแล้วก็ตอนห้ามันเย็นมีหุ่นหนึ่งตอนเดินจะกลมขึ้นมามืดขึ้นมาหุ่นหนึ่งก็รู้มีสิข้าวบุหรี่ก็สิตอนนั้นหนักก็สี่คำปกติไม่เลยนะถ้ามีแต่ส
แทรกเข้ามาในตอนนี้เป็นอย่างนั้นอาจมีเพิ่มบ้างเพราะตรงเวลาดูแก่ก็มีข้ามานั่นแล้วตำหมาฝาดยื่นมาทั้งฉันแต่ท่านบอกว่าตำหมาไม่ฉันรู้ไหมว่านี่นี่เป็นปกตินิสัยของท่านท่านถามมาพยายามยึดมาปฏิบัติอาจจะว่าเป็นปากเป็นเกลือก็ช่างใครจะลงท่านจะมั่นเป็นปากเป็นเกลือไม่มีใครเลยจะเป็นทองคำตั้งแท่งมาแข่งทันว่านี่แล้วพอใจเราที่ไหนบาทอันนี้มันดันกองอันแรกมันไม่บอกพระบอกงานตอนนั้นแรกผ่านอานาจำเรื่องราวถูกต้องตกดูเหตุผลของท่านด้วยการพิจารณาเรื่องก็คงจะมีอย่างนั้นเพราะท่านพูดอย่างนั้นท่านบอกว่าบาทถ้าอยู่เชิงบาทมัดติดกันไว้เขาเงื่อนหาเป็นบาทถ้าออกจากที่มัดติดกันมาแล้วเอามาวางนี่ตกได้ง่ายตรงนี้หนึ่งก็เสียบาทเคราะห์ต้องอะไรบ้างเพราะแต่ก่อนบาทนี่จะบาทระบมทั้งนั้นนี่ระบมแทบล้มแทบตายทุกวันนี้มันเป็นบาทอะไรไปอย่างนี้แหละแต่เราก็พิจารณาคำนึงถึงหลักธรรมหลักวินัยพิจารณามันควรเอารวมกับแตกต่างเพราะการระบมบาทแล้วก็ระบมเพื่อการเป็นหนึ่งอันนี้มันไม่มีเป็นหนึ่งอีกแล้วแล้วก็เป็นบาทเลยแล้วก็พิจารณาก็ไม่ขัดกับพระวินัยบาทดินบาทดินหนึ่งบาทเล็กหนึ่งใช้สองอย่างบาทที่เล็กอย่างนี้เลยที่ห้ามใช้ก็มีอยู่แล้วอันนี้บาทที่ทรงอนุญาตบาทเล็กเล็กนี้ก็เป็นเล็กได้สนิมไม่ระบมก็ไม่มีอะไรขัดข้องทางวินัยเพราะการระบมก็เพื่อการสนิมเมื่อไม่มีสนิมแล้วก็นั่นคือปัญหาเราเทียบเหมือนกันจะเป็นบาทเล็กด้วยจะเอาบาทดินมาใช้ก็ได้ก็ต้องพิจารณานั่นเราเป็นอย่างไรลงต่างพิจารณาจะมันต้องหลักถือหลักธรรมหลักวินัยไว้เสมอหน้าที่การงานอะไรปัดเป็นการเวลาปัดกวาดอะไรอะไรก่อนลานวัดก่อนพยายามรักษาลานวัดอย่ากวาดสักแต่ว่ากวาดให้แล้วมือเฉยเฉยสักแต่ว่าทำนั้นใช่ไม่ได้เราปัดกวาดลานวัดทำอะไรอะไรตามเราทำเพื่อเราเพื่อผลเพื่อประโยชน์เพื่อทำฝึกสติไปในนั้นเสร็จของวัดปฏิบัติก็ได้สติก็ดีฝึกหัดตัวของอย่างเป็นคนหลักลอยจับจดเป็นคนจริงจังทำอะไรให้มีสติสตังค์แล้วความพร้อมเพรียงสามัคคีกันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นปุกแผ่นแน่นหนาและเป็นความอบอุ่นคือความสามัคคีสมานให้เป็นความอบอุ่นเราเรียนตรงครับการจะพูดต่อกันในแง่ใดก็ตามอย่าหนีหลักเหตุผลคือถักพูดอะไรก็ให้ลงในหลักธรรมเป็นที่ยึดติดธรรมใหญ่มากเราไม่ได้ใหญ่เราจะเรียนรู้มามากน้อยไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่ในธรรมผู้ตั้งใจมาศึกษาอารมณ์ธรรมะเข้าสู่ใจตัวเองต้องเคารพธรรมเคารพเหตุผลเราไม่ใช่อยู่คนเดียวเรามีหมู่มีเพื่อนฝูงต่างคนต่างมุ่งมาเพื่อจะทำด้วยกันเล็งเห็นอัธยาศัยใจของกันและกันเมาะเล็งเห็นใจซึ่งกันและกันอย่าให้มีทิฏฐิมานะเป็นเครื่องโดนกันด้วยความอวดดีอวดเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆอย่ามาขายต่อหมู่ต่อคณะจะเป็นความเลวทรามที่สุดสำหรับผู้นั้นไม่ใช่ของดีสิ่งนี้เราพยายามชำระมันอยู่แล้วทุกวันอย่าเลี้ยงมันอย่าเอาเมาะออกหน้าออกตาขายจากตลาดในหมู่คณะให้เห็นเป็นข่าวซึ่งเป็นความเสียหายมากมายและเป็นความเลวอย่างดูไม่ได้เลยนั่นน่าให้อภัยบิณฑบาตกลับมาก็ให้รีบจะทำอะไรก็ให้รีบตักจีวรอะไรก็ให้รีบเสร็จแล้วขึ้นมาช่วยงานนั้นงานนี้คนนั้นได้สิ่งนั้นคนนี้ได้สิ่งนี้จะช่วยกันทำผู้ทำแทบล้มแทบตายมือเป็นวัดเป็นไอไปหมดผู้ไม่ได้เรื่องในลาก็มีอย่างนั้นอย่าให้มีดูเวลาผู้ทำก่อนทำยังไงให้สังเกตดูความคิดมีมาศึกษาตาก็ดูหูก็ฟังทำช่วยกันเสร็จก็ให้เสร็จไป
นะแต่ว่านั่นแล้วท่านจะทำองค์นั้นจะทำนี่จะทำเราหาบันหลีกไปเสียเข้าใจว่าเป็นปัญญาดีนั่นคือคนปัญญาสร้างคนหนึ่งแก่ตัวไปอยู่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะไปว่าไปอยู่ที่พักเลยถ้าไปแบบนี้เพราะไม่ใช่ธรรมเป็นความเห็นแก่ตัวรอบนั้นจะมีความขี้เกียจจากนี้ท่านปัญญาพูดเพื่อนฟังอยู่ก็ได้ผมพูดอะไรบ้าง